แก้วไปหมดแก้วไปแล้วครับทำไมเราดูการแสดงหมายถึงว่าทำการแสดงมาเมื่อกี้หมดแก้วหรือว่าฝืนก็คือก็มันเป็นการเฉลิมฉลองเราก็เลยหมดแก้วไปเลยเพื่อเป็นเรื่องที่ดีได้ครับถึงการโหนสลิงที่มาเปิดตัวกันตอนได้รับบีฟว่าต้องโหนเราเตรียมใจทำใจหรือพร้อมใจเราพร้อมยินยอมแก่การเปิดประสบการณ์ใหม่ครับผมจังหวะที่รออยู่วันนั้นเป็นไงตื่นเต้นมากแล้วก็บอกเลยว่าเป็นอีกหนึ่งความรู้สึกที่เราได้มาเปิดใหม่ได้มาเปิดโลกใหม่แห่งที่นี่ครับมีส่วนไหนที่แบบว่าที่สุดเลยครับที่สุดก็คือตอนที่เราโหนมาถึงจุดสุดท้ายแล้วที่เราจะต้องโหนลงไปทำยังไงก็ได้ให้เรายืนได้ตรงที่สุดมีวิวไหมดูหน้าเราดูแบบแล้วก็คลิปลุกแต่มันก็ผ่านไปได้ด้วยดีจริงจริงพอขึ้นไปอยู่บนนั้นแล้วมองมาข้างล่างรู้สึกยังไงบ้างรู้สึกดีใจแล้วก็ประทับใจไปในตัวเพราะว่าการที่เราได้เห็นแฟนคลับก็คือตั้งแต่ก้าวแรกของพวกเราจนถึงก้าวปัจจุบันทุกคนยังคงอยู่เหมือนเดิมมันรู้สึกตื่นตันใจมากๆครับที่ยังมีเขาอยู่ตรงนี้ก็คือตกใจแล้วก็พยายามอมยิ้มแล้วก็ยิ้มให้ได้มาใช่ซ้อมไม่ซ้อมเยอะไหมกว่าจะได้ขนาดนี้ซ้อมเยอะมากมาซ้อมตั้งแต่เมื่อวานเลยใช่แล้วก็พอห้างเปิดประมาณ7 โมงมาแล้วมาเตรียมก็คือมารอตั้งแต่เมื่อวานจนรอถึงวันนี้มารอแล้วมานอนรอตั้งข้างหน้าเลยครับแต่เมื่อวานติดมาเจอเยอะมากเลยเสียมากก็อยากจะขอบคุณเขามากๆเลยขอบคุณทุกการเดินทางจากมีเขาอยู่เสมอมันเป็นพลังรักที่รู้สึกว่าทำให้ตัวเองกล้าที่จะพัฒนาแล้วก็กล้าที่จะก้าวต่อไปติดใจไหมถ้างานหน้ามีเอาอีกไหมจะมีอีกงานหน้าถ้าสมมติมีแบบนี้อีกอาจจะได้เตียงกาแล้วเพราะว่าเขาบอกว่าทีแรกอ่ะที่เป็นฝูงประมาณคือว่าตีลังกาได้หรือเปล่าพี่ตีลังกาบนพื้นไปยังไม่ไหวเลยแต่ถ้าฝูงไปเรื่อยๆน่าจะได้แต่เพิ่มค่าตัวนะตีลังกาเพิ่มค่าตัวใช่ต้องฝากไปบอกพี่น้ำหวานด้วยนะครับต้องมาอาทิตย์นึงอ่ะลูกทั้งนั้นอ่ะแน่นอนถ้าพี่ๆทุกคนมาเนี่ยก็ไปแน่นอนแสดงว่า2ชั้นไม่พอต้อง 3-4 ชั้นอย่างนี้หรอโอ้น่าจะเป็นสนามฟุตบอลไปเลยจริงๆก็มีเป็นคนกลัวความสูงมั้ยหรือว่าคือที่ไปเล่นซิปไลน์มาที่ลาวมาก็คือตั้งแต่เรากล้าโหนสลิงหรือว่ากล้าที่จะเล่นสไตล์ที่เราก็ไม่กลัวอะไรอีกแล้วค่ะเพราะมันสูงมากสูงมากใช่เพราะมันได้ผ่านน้ำตกไปแล้วก็เล่นแต่นุ๊กบางชั้นแต่นุ๊กเท่าพอดีนุ๊กไม่ได้ไปแต่ไปกับครอบครัวแบบคุณแม่ด้วยคุณแม่ไม่ได้เล่นแต่บอกว่าตอนนี้ไปแบบเป็นแบบแพงเนี่ยหล่อแพงเนื่องด้วยจากชุดที่ใส่ด้วยตอนนี้ที่เราสลิงอยู่ตรงนี้อยู่เลยครับแล้วแบบก็มีสเต็ปด้วยพอลงมาก็ต้องเต้นกับแดนเซอร์ด้วยใช่มันเป็นท่าของผิวอยู่เด้อผิวอยู่เด้อแล้วเมื่อกี้มีดอกไม้ด้วยก็ขอบคุณคุณลุงท่านนนท์ด้วยครับไม่ว่าจะเป็นก้าวเดินทางไหนหรือว่าจะเป็นแอมเบอร์เดอร์อีกหลายๆตัวครับที่ปลายเป็นมาคุณลุงท่านนนท์ยังเป็นอีกหนึ่งคนที่ให้กำลังใจเราเสมอแล้วก็ยินดีทุกกับการเดินทางอย่างนุ๊กติดงานแต่ก็ยังส่งดอกไม้มาเสมอใช่ขอบคุณมากๆก็ไม่ว่าจะก้าวไหนๆก็อยากจะเป็นกำลังใจให้เขาเหมือนกันเสมอเขาอยู่เคียงข้างเราตลอดเวลาทำงานใช่ก็ถือว่าเวลาป้าจะบอกนุ๊กอยู่เสมอว่าถ้าเวลาที่เขาเดินไปไกลๆมากๆถ้าหันกลับมาจะเจอเราอยู่นะไม่ต้องคิดว่าเดินคนเดียวหรือเดินแบบไม่มีเพื่อนอยากให้กำลังใจในบ้านวันนี้ก็มีการคุยกันบ้างเพราะว่ามีการถ่ายงานเมื่อวันก่อนผ่านมาใช่ครับแล้วก็คุยแล้วก็ส่งกำลังใจให้กันว่ามันเป็นประสบการณ์ใหม่เป็นโอกาสที่เราได้รับเราก็ต้องเต็มที่กับที่จะได้รับขนาดวันนั้นคอนเสิร์ตเราก็ยังไปให้เขาเอาดอกไม้ไปให้เขาใช่ไปเป็นกำลังใจให้เขาเพราะว่าเป็นคอนเสิร์ตที่ใหญ่มากแล้วก็เราสัมผัสได้เลยว่าคุณนุ๊กธนดลตื่นเต้นมากมากเราก็เลยว่าไม่เป็นไรเดี๋ยวไปจริงๆมันเป็นคำสัญญาไหมหรือว่าแบบว่าเราต้องเคลียร์คิวเพื่อที่จะไปซัพพอร์ตคนอีกคนหนึ่งมันเป็นสิ่งเล็กๆที่เราอยากจะมอบให้ว่าถึงจะไม่มีสิ่งของมากมายที่จะให้แต่เราจะไปเป็นกำลังใจให้กับก้าวเดินของเขาครับอย่างล่าสุดมีโปรเจกต์ประมาณ4 ปีใช่มีโปรเจกต์ที่ผ่านมาของคอนเสิร์ตมาก็ผ่านผ
รถไปได้ด้วยดีเป็นอีกหนึ่งโมเมนต์ที่มันเป็นการเดินทางของพวกเราทุกคนมีโปรเจกต์เสื้อถ่ายเสื้อผ้าหรืออะไรอย่างเงี้ยใช่เป็นการโปรโมทการขายเสื้อได้เป็นของเพจเจอช็อปปี้ก็เป็นอีกหนึ่งผลงานของที่ทุกท่านรวมและปลายร่วมกันจะมีโปรเจกต์คู่กันเรื่อยๆครับก็แบบว่ามันเป็นสิ่งที่เราเดินทางมาด้วยกันเราก็เลยจะไม่ลืมจุดนี้ว่าเราจะต้องมาด้วยกันอย่างล่าสุดไปขึ้นลิเกเป็นยังไงบ้างคือพี่ๆหลายคนอาจจะเห็นว่าแต่งชุดลิเกมาแล้วอีกเป็นแบบหนึ่งเลยแต่ไอ้ต้องขอบคุณพี่สอนรามคือน่ารักมากแล้วก็ให้การตอบรับแล้วก็สอนเราเป็นอย่างนี้ว่าอย่างนี้ได้นะลองเล่นอย่างนี้ดูลองรำแบบนี้ชอบไหมสนุกมากจริงมันมีความกังวลไหมตอนที่ต้องไปใส่ชุดลิเกใส่ชุดเพชรแล้วร้องก่อนมันมีความกังวลอยู่แล้วว่าเราไม่เคยเรียกใส่ชุดแล้วก็ไปเล่นกับลิเกโดยตรงอาจจะมีใส่ชุดเล่นๆกันบ้างแต่ไม่เคยเป็นแบบกิจลักษณะเลยแบบตื่นเต้นมากแต่ก็ทุกอย่างผ่านพ้นไปได้ดีพี่ๆทุกคนในวงน่ารักมากแล้วมุกที่เล่นนี่คือแบบเตรียมกันมาหรือว่าเราคิดได้หรือยังไงคิดเองคิดสุดคือถามพี่แล้วนะว่าพี่แล้วเราจะเล่นอะไรบนเวทีอาจจะมีเล่นลิเกนิดหน่อยอาจจะนับ1 2 3เฉยๆอ๋อบ๊อบบ้ากันไปเหรอบ๊อบบ้ากันไปแค่นั้นพอไปหน้าเวทีจริงๆปุ๊บโอ้โหมาเป็นแบบเยอะแยะเลยมันแตกไปได้เรื่อยๆใช่มีมุกสดหรอแม่สดทุกอย่างเลยเดี๋ยวเล่นนับ1 2 3อ่ะใช่เหมือนมาถูกทางมั้ยเหมือนต้องคือแบบว่าอะไรวงแสงก็ใช่ครับก็มีมาลัยของพี่ของพี่สนามด้วยแล้วก็ของโรงพยาบาลด้วยมีพี่ๆทุกคนไปร่วมแสดงความดีกับการที่เราร่วมโปรเจกต์ใหญ่แรกใช่ครับสู้กันสุดมากแต่ละดอมสู้กันสุดก็สุดมากครับขอบคุณทุกคนมากๆขอบคุณมาลัยทุกชิ้นแล้วก็ขอบคุณที่ไม่ว่าจะในไลฟ์สตรีมด้วยแฟนคลับว่ายังไงบ้างกับการที่แบบมาลัยก็ต้องมาถึงปกติก็ถึงอยู่แล้วปกติก็ถึงอยู่แล้วพอไปในรอบลิเกก็ถึงมากกว่านี้น่ารักมากจริงๆพอมันประสบความสำเร็จนี้มีเรียกร้องอีกไหมว่าอยากเห็นอีกอาจจะไม่เรียกร้องอาจจะแค่อยากให้ทุกคนมาร่วมรับชมพร้อมกันหน้าเวทีมากกว่าแสดงว่ายังมีอีกอาจจะเริ่มติดใจแล้วใช่เริ่มจะชอบการที่เราได้ร่วมเล่นกับพี่ๆลิเกมันดูเปิดกว้างมากๆครับคือมันดูเป็นตัวเองเลยมันดูไปเรื่อยๆได้ดีคือพี่เบลก็มีชวนนะพี่เบลก็ว่าบ้างๆก็ไปเล่นกันได้เราติดตามใช่จ้าโอเคจ้าขอบคุณนะถ่ายเอาขวัญไปนะไปต่อที่ไหนหัวใจก้าวพี่อ๊อฟนี่มีแล้วจะดูนี่หวานเจี๊ยบไปมาโจ๊กกับจบไปแล้วพี่แดงฝากแขกไปตรงนี้ครับครับกล้องพี่ทำหน้าหัวใจพี่หนึ่งเออเสร็จแล้วกล้องนี้ด้วยเสร็จแล้วเสร็จแล้วกล้องพี่อ๊อฟต่อลูกอีกรูปนึงกล้องนี้อีกรูปนึงหัวใจไม่ได้หาไม่ได้หากล้องนี้กล้องนี้โอ้โหไม่เห็นหน้าเลยเยี่ยมไม่เห็นหน้าเลยเยี่ยมไม่เห็นหน้าเลยเยี่ยมไปไปค่ะไปของวันนี้ไป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 ผมเป็นกองตาครับผมครับตอนนี้ไปหน่อยได้ไหม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 ตอนนี้ไ